หนังสือเรื่องคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่ประพันธ์โดยติสนัทฮันบทที่7รางวัลช้างเผือกตอนที่2ผลจากการเรียนรู้ของพระองค์เองเจ้าชายสิทธัตถะเริ่มตั้งคำถามเกี่ยวกับคำสอนหลักของลัทธิพราหมณ์บางข้อเช่นว่าพระเวทเป็นของวรรณพราหมณ์เท่านั้นหรืออีกทั้งพรหมยังเป็นผู้ปกครองสูงสุดของจักรวาลจริงหรือและบทมนต์กับพิธีกรรมในตัวมันเองนั้นมีพลังอำนาจอันไร้ขอบเขตจริงหรือเจ้าชายสิทธัตถะทรงเห็นด้วยกับนักบวชและพราหมณ์ผู้กล้าที่จะท้าทายโดยตรงต่อคำสอนเหล่านั้นความสนพระทัยของพระองค์ไม่ได้ลดน้อยลงเลยเจ้าชายไม่ทรงเคยขาดเรียนหรือพลาดการอภิปรายถกเถียงเรื่องเกี่ยวกับพระเวทนอกจากนี้พระองค์ยังตั้งพระทัยเรียนด้านภาษาและประวัติศาสตร์เจ้าชายสิทธัตถะทรงโปรดปรานในการพบปะและเสวนากับสมณะและดาบทแต่เมื่อพระราชบิดาไม่ทรงเห็นชอบด้วยพระองค์ก็ทรงหาข้ออ้างที่จะเสด็จออกไปในวัตถุประสงค์อื่นด้วยความหวังพระทัยว่าจะทรงพบปะกับบรรดานักพรตเหล่านั้นสมณะไม่สนใจการครอบครองสมบัติหรือสถานภาพทางสังคมต่างจากพวกพราหมณ์ผู้แสวงหาอำนาจอย่างเปิดเผยยิ่งไปกว่านั้นสมณะเหล่านี้ยังสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อแสวงหาความหลุดพ้นและตัดบ่วงที่รัดรึงพวกท่านให้ติดตรึงอยู่กับความทุกโศกและความวิตกห่วงใยในโลกท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่ศึกษาและเข้าใจความหมายอันลึกซึ้งของพระเวทและอุปนิสัตเจ้าชายทรงรู้ว่ามีดาบทผู้สันโดษแบบนี้เป็นจำนวนมากอาศัยอยู่ในแคว้นโกศลอาณาจักรเพื่อนบ้านทางปัจจิมทิศและในแคว้นมคธซึ่งอยู่ทางทักษิณเจ้าชายทรงหวังพระทัยว่าสักวันหนึ่งพระองค์จะทรงมีโอกาสประพาสดินแดนเหล่านี้เพื่อศึกษากับนักพรตผู้สันโดษเหล่านั้นอย่างจริงจังแน่นอนพระเจ้าสุทโธทนะทรงล่วงรู้ความคิดฝันของพระราชโอรสพระองค์หวั่นพระทัยว่าวันหนึ่งพระราชโอรสอาจจะละทิ้งพระราชวังไปออกบวชพระองค์ตรัสเล่าความวิตกกังวลนี้กับพระอนุชาโทรโนธนราชาผู้เป็นพระบิดาของเทวทัตและอานนท์แคว้นโกศลจ้องที่จะครอบครองอาณาเขตของเราเราต้องอาศัยความปรีชาสามารถของอนุกษัตริย์อย่างสิทธัตถะและเทวทัตเพื่อพิทักษ์เกียรติศักดิ์ศรีแห่งอาณาจักรของเราพี่กลิ่งเกรงเหลือเกินว่าสิทธัตถะอาจตัดสินพระทัยออกบวชตามคำทำนายของพระอาจารย์อสิตะกาลเทวินดาบทถ้าหากปล่อยไว้เช่นนี้ต่อไปเทวทัตอาจจะดำเนินตามรอยของสิทธัตถะพระน้องท่านทรงรู้หรือหาไม่ว่าเจ้าชายทั้งสองทรงโปรดการเสด็จออกไปพบปะเสวนากับดาบทเหล่านั้นเพียงไรพระโทโนธนราชาทรงตระหนกในพระดำรัสของพระราชาหลังจากทรงนิ่งตรีตรองชั่วขณะหนึ่งพระอนุชาก็ทูลกระซิบที่ข้างพระกันของพระเชษฐาว่าหากพระองค์จะทรงถามความเห็นของหม่อมฉันแล้วไซหม่อมฉันคิดว่าเสด็จพี่ควรหาคู่ครองให้แก่เจ้าชายสิทธัตถะเมื่อเจ้าชายทรงมีครอบครัวเป็นเครื่องผูกมัดแล้วพระองค์ก็จะทรงละทิ้งความปรารถนาที่จะออกบวชพระเจ้าสุทโธทนะทรงพยักพระพักเห็นด้วยในคืนนั้นเองพระองค์ทรงปรึกษาเรื่องนี้กับพระนางโคตมีซึ่งได้ทรงสัญญาแก่พระสวามีว่าพระนางจะทรงจัดการให้เจ้าชายสิทธัตถะอภิเษกสมรสภายในอนาคตอันใกล้นี้แม้ว่าเวลานั้นพระนางเพิ่งให้ประสูติการแก่พระธิดานามว่าเจ้าหญิงสุนทรีนันทาหลังจากนั้นไม่นานพระนางก็ทรงเริ่มจัดงานราชสโมสรให้แก่ยุวกษัตริย์และยุวกษัตริย์ทั้งหลายในราชอาณาจักรเจ้าชายสิทธัตถะทรงร่วมงานสันนิบาตสโมสรทั้งในงานสังคีตกรีธาและประพาสร่วมกันอย่างสนุกสนานพระองค์ทรงมีพระสหายใหม่ๆมากมายทั้งชายและหญิงพระเจ้าสุทโธทนะมีพระคณิฐาองค์หนึ่งพระนามว่าปมิตา
ผู้มีพระสวามีเป็นกษัตริย์ครองแคว้นโกริยะพระนามว่าพระเจ้าทันทปาณีทั้งสองแคว้นมีราชธานีคู่เคียงกันโดยกรุงรามคามเป็นราชธานีแห่งแคว้นโกริยะและกรุงกบิลพัทเป็นราชธานีแห่งแคว้นสักยะทั้งสองแคว้นมีเพียงแม่น้ำโรฮินีขวางกั้นอยู่เท่านั้นชาวเมืองทั้งสองฝั่งมีความสัมพันธ์แน่นแฟ้นมาหลายชั่วอายุคนแล้วราชธานีของสองแคว้นก็ตั้งอยู่ห่างกันชั่วระยะเดินทางเพียงหนึ่งวันพระราชาและพระราชินีแห่งแคว้นโกริยะทรงปฏิบัติตามคำทูลของพระนางโคตมีโดยจัดให้มีการแข่งขันประลองยุทธณบริเวณสนามหลวงชายทะเลสาบกุนอพระเจ้าสุโธทนะได้เสด็จมาเป็นประธานการแข่งขันด้วยพระองค์เองเพื่อส่งเสริมปลุกเร้าให้เยาวชนวัยชกันในราชอาณาจักรได้ฝึกฝนพัฒนาพละกำลังและความเชี่ยวชาญในการรบเยาวชนหนุ่มสาวทั้งราชธานีได้รับการเชิญชวนให้มาชมการประลองยุทธครั้งนี้เยาวสตรีไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขันกรีฑาก็จริงอยู่แต่พวกเธอก็ให้กำลังใจแก่พวกคนหนุ่มด้วยการส่งเสียงเชียร์และปรบมือเจ้าหญิงยโสธราพระธิดาแห่งราชินีปมิตาและราชาทันทปาณีทรงทำหน้าที่ต้อนรับอคันตุกะทั้งมวลพระนางเป็นหญิงสาวผู้น่ารักมีเสน่ห์ความงามของพระนางเป็นธรรมชาติและสดใสเจ้าชายเสียทัตถะทรงได้ตำแหน่งชนะเลิศในการแข่งขันทุกประเภทรวมทั้งการยิงธนูฟันดาบแข่งม้าและยกน้ำหนักเจ้าหญิงยโสธราเป็นผู้มอบรางวัลให้แก่เจ้าชายเป็นช้างเผือกหนึ่งเชือกเจ้าหญิงทรงประนมหัตถ์พรางน้อมพระเศียรลงเล็กน้อยจากนั้นทรงประกาศด้วยพระสุรเสียงอันทรงศักดิ์และสงบเย็นว่าทรงโปรดรับขชาทานเชือกนี้ไว้เถิดเจ้าชายสิทธัตถะเพื่อเป็นรางวัลแห่งชัยชนะอันชอบแล้วของพระองค์และได้โปรดรับคำแสดงความยินดีจากใจของหม่อมฉันด้วยการยุรญาติของเจ้าหญิงดูแช่มช้อยงดงามไม่ขัดเขินฉลองพระองค์อย่างสง่าประณีตรอยยิ้มของพระนางสดชื่นดั่งบัวแย้มเจ้าชายทรงโค้งคำนับพรางสบพระเนตรแห่งนางดำรัสตอบด้วยพระสุรเสียงอันสงบขอบพระทัยเจ้าหญิงเทวทัตประทับยืนอยู่เบื้องหลังเจ้าชายสิทธัตถะไม่พอใจที่ชนะเป็นที่สองด้วยความน้อยใจที่เจ้าหญิงยโสธราไม่ทรงแม้แต่เหลือบแลตนบ้างเลยเทวทัตจึงยึดตัวช้างไว้พร้อมกับชกตรงจุดอ่อนของช้างอย่างโหดร้ายเป็นผลให้ช้างถึงกับทรุดเข่าลงด้วยความเจ็บปวดเจ้าชายทรงจ้องเทวทัตอย่างพิโรธพระญาตินั่นเป็นการกระทำอันป่าเถื่อนเจ้าชายทรงรูปไล้ลำตัวช้างอย่างอ่อนโยนและตรัสปลอบประโลมสัตว์ผู้เคราะห์ร้ายฝ่ายช้างค่อยๆทรงร่างขึ้นยืนอีกครั้งพร้อมกับน้อมเสียงคารวะแก่เจ้าชายผู้ชมรอบสนามพากันปรบมือสนั่นหวั่นไหวเจ้าชายทรงประทับบนหลังขชาทานจากนั้นขบวนแห่ฉลองผู้ชนะก็เริ่มขึ้นภายใต้การบังคับของควานช้างพระเสวกขชาทานได้พาเจ้าชายสิทธัตถะดำเนินไปรอบราชธานีกบิลพัทเหล่าพระสุนิกรต่างเปล่งเสียงโห่ร้องยินดีเจ้าหญิงยโสธราทรงดำเนินไปเคียงข้างกับช้างพระที่นั่งพระนางยุรญาติไปอย่างแช่มช้อยสง่างาม